ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบใช่ไหมฮะว่าคิดค่าบริการเธอคิดอย่างไรแล้วผมก็อยากจะใช้บริการบ้างในบางครั้งเดี๋ยวจะได้ถามจริงๆันี้ยมกแก่แล้วอะไรกันเนี่ยพวกนิมคือดูกันสดๆในรายการเออใช่อันนี้จริงๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต่อราคาไปด้วยไงเออที่ดูอยู่ตรงนี้ นี่คือเฮดเกียร์ที่เราพูดถึงก็คือสิ่งที่เอาไว้ประดับเพื่อความสวยงามคุณจอยชอบสีหวานหวานสีพาสเทลสีดูแบบดูแล้วชื่นตาชื่นใจทำเองหมดหรือ,รอเปล่าครับก็ที่อยู่ตรงนี้นะคะทำเองทุกชิ้นค่ะค่ะ อ๋อซื้อยากคิดอะไรยังไงบ้างที่อยากกระถามมากที่สุดคืออันนี้นะฮะแต่ว่าแล้วเดี๋ยวให้ถามไมต้องมีทุกสามสามดอกสามดอกด้วยนะอ่าโอเคอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้อันนี้อันนี้อะไรครับจอนก็จริงๆอันนี้เป็นกิมมิคค่ะทําเองก็เอาของเล่นแมวเพราะว่าเลี้ยงแมวอยู่เจ็ดตัวก็จิ๊กของแมวมา คือปกติก็จะให้แมวตะคุบใช่ไหมคะอันนี้คุณยายเห็นแล้วจะได้หลงรักเราค่ะเวลาเข้าไปก็เปิดมันให้มันมุนๆยิ่งๆนะครับใช่ค่ะใช่เป็นการสร้างสีสันค่ะน่ารักดีมากเอาละดอกไม้นี่เหมือนเป็นรูปธรรมดาธรรมดานะครับดอกไม้แต่ปรากฏว่ามันมีกังหันเด็กๆอยู่กางบนด้วยเดี๋ยทำไม มันต้องวิ่งใช่ไหมเพื่อให้มันให้มันหมุนเนี่ยใช่ค่ะใช่คนแก่เห็นแล้วก็ตลกดีอะไรประมาณนี้เนาะค่ะอน้นอะไรครับฝั่งโน้นฮะฝั่งนี้จะมีก็อันนี้อันอันนี้ก่อนละกันค่ะก็จะเป็นมีสริงฉีดยานะฮะมีเออมีวัคซีนว่า ค่ะก็คือรับส่งเวลาไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดค่ะมีทออีมมีทีมเอามีตีมทีมค่ะ ใช่เออเพื่อเพื่อที่จะได้บอกกับอาาว่าอย่ากลัวเห็นไหมไม่ต้องกลัวเข็มใหญ่แค่นี้เองใหญ่แค่นี้เดียวคุณยายเห็นแล้วตกใจเป็นลงต่อดีกก่อนวันนี้ก็เป็นการสร้างความสนุกหัวเราะเขาจะได้เป็นการรู้สึกแบบเปิดใจให้เราแล้วก็อย่างอันนี้นะคะก็เป็นสําหรับสายมูค่ะนี่ค่ะเวลาไปวัดค่ะก็จะใส่สายมูผ้าแพรจะสีก็คือขโมยมาจากต้นไทรแถวบ้านะะคต้นตะเกีย ก็มีทูบแล้วก็จริงๆก็คือจะมีลอตเตอรี่ติดไว้ด้วยเดินเข้าไปในวัดนี่คือมีแต่คนมาส่องเลขท้ายกมาขอเบอร์ไม่เบอร์จอยนะขอดูเบอร์ลอตเตอรี่แล้วอะไรนั้นมีเหมือนมีแทนพับปูตูรูปเหรอฮะค่ะก็เป็นเชอรี่คืออันนี้ของรียูสทั้งนั้นเลยค่ะที่บ้านมีอะไรก็เอามาทําได้เลยค่ะก็คือแบบเห็นอะไรแล้วก็คือถ้าอย่างสมมติเป็นมันช่วงเทศกาลจริงๆก็มีแบบเป็นอ่างเปาเป็นแบบ แมวกวากเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขยับได้มีไฟสงการก็เป็นน้ําอบเป็นขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการสร้างสีสันเพราะว่าพอคนสูงวัยเนี่ยค่ะก็เหมือนกลับไปเป็นเด็กฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกแฮปปี้ค่ะนี่แหละคือการสร้างเสน่ห์ให้กับคุณจอย first impression ก็คือการได้เจอครั้งแรกก็จะก็จะดูหวานแหววสนุกสนานนะฮะ กระเป๋าใบนั้นตั้งมาตั้งกระต้นเล็งมากระต้นกระเป๋าอะไรกระเป๋าโทรศัพท์โทรศัพท์แบบนี้นะฮะนั่นแหละเหมือนของเราของเราของจริงอยู่ข้างหลังจอยเราหันไปมองนะฮะอ๋อันนี้ของจริงอันนี้ของปลอมนะฮะใช่ไหมใช้ได้จริงๆค่ะคุณอาใช้ได้จริงนี่คือเสียบ เพราะว่าเวลาที่เราไปโรงพยาบาลนะคะมือนึงเราจะต้องอเข็นวิวแชร์ในบางครั้งะฉะนั้นเราสะพายกระเป๋าเนี่ยแล้วเราก็เสียบไว้กรณีที่ลูกโทรมาถามอาการอะไรเรารับสายจะได้ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้ตรวจเลือดอยู่ค่ะตอนนี้รับบัตรคิวอยู่หน้าห้องคุณหมอแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องคอยรายงานเดี๋ยว อันนี้เหรอพูดอะไรแบบนี้เหรอรับรับสายได้จริงๆรอรับสายได้จริงใช่ค่ะในนั้นมีลำโพงใช่ค่ะก็คือเปิดออนออเปิดเล่งเสียงได้ทุกอย่างเลยเออก็ถ้าป่าคิดว่าจะหยิบเอามือถือที่ที่ติดโอเคกมันเออมันเสียบอยู่กับมือถือมันเชื่อมอยู่กับมือถือใช่ค่ะแต่เวลาคุยคุยด้วยอันนี้จริงๆอ อ๋อมืออ๋อมันเราสามารถดี่มหัวไหลได้ใช่ค่ะอันนี้แล้วก็สะพายกระเป๋าแล้วเราก็อันนี้เราก็ใช้รับสายแต่ว่าเราจะคุยเท่าที่จําเป็นเพราะว่าเวลาเราดูแลลูกค้าเนี่ยคุณคุณตาคุณยายเราต้องโฟกัสที่เขา<ช>เขาก็จะไม่อยากให้เราทิ้งให้เขาโดดเดี่ยวแบบนั่งเล่นมือถือหรืออะไรใช่ไหมคะมนั่งเฉยๆแล้วก็ฟังเขาคุยเขาฟังเขาเล่าเรื่องอดีตเล่าเรื่องครอบครัวลูกหลานเป็นยังไงนี่คือการทําให้ผู้สูงวัยมีความสุขคือแค่การรับฟังเท่านั้นเองค่ะสุดยอดสุดยอดสิ่งที่จอยไรท์ทำอะค่ะเราไม่ใช่ พาไปแต่สิ่งสําคัญมากคือการอัปเดตสเตตัสให้ลูกหลานที่อยู่ที่บ้านหรือที่ทํางานเนี่ยเขารู้ว่าทําอะไรอยู่รับบปัดคิวแล้วถึงโรงพยาบาลแล้วแล้วเวลาที่หาหมอเสร็จแล้วคุณหมอพูดว่าอะไรเนี่ยจดทุกคำเพราะว่าจะอยากให้ลูกหลานเนี่ยสามารถดูแลคุณพ่อคุณแม่ต่อที่บ้านได้อย่างถูกต้องเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆคะ่ะสุดยอดสุดยอด เ,เรื่องที่เหมือนว่าอยู่ในความทรงจําของคุณจอยมาอยู่ตอลอดเวลาก็คือการสามารถที่จะพาผู้ป่วยโรคมะเร็งไปรับการฉายแสงการคีโมโหรืออะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งหายเรื่องราวเป็นไงครับ ก็จําได้เลยว่าเป็นช่วงเดือนมกราต้นปีที่ผ่านมานี้เองก็ลูกสาวค่ะเป็นผู้บริหารระดับสูงเลยแล้วเขาบอกว่าคุณแม่เป็นมะเร็งก็เดินเหินได้ปกติคุณแม่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆแข็งแรงกว่าจอยค่ะเ,เดินตามไม่ทันเลยทีนี้เนี่ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าต้องไปฉา,ายแสงทุกวันช่วงเย็นคลินิกนอกเวลาแล้วลูกเนี่ยติดประชุมทั้งวันเลยเขาไม่สามารถจะรับส่งได้คอยดูแลจอยก็เลยเดูแลคุณแม่คือ เวลาฉายแสงมันต้องครบคอร์ส20วันต่อเนื่องจนถึงสุกจนถึงสุกใช่ไหมคะห้ามขาดทีนี้เนี่ยก็ดูแลจนกระทั่งแบบว่าฉายแสงครบแล้วคุณหมอบอกว,ว่าหายแล้วอะค่ะ <Ooh. S 1> ซึ่งมันทำให้เรารู้สึกปิติว่าถึงถึงแม้เราจะไม่ใช่หมออะค่ะ <Ooh. S 1> แต่การดูแลของเราอะค่ะมันทำให้เขาอะหายจากโรคแล้วก็ ระหว่างเวลาที่เราขับรถดูแลหรือไปนั่งรอที่หน้าห้องตรวจด้วยกันหน้าห้องฉายแสงเนี่ยได้ฟังเรื่องราวการทําอาหารการดูแลเรื่องราวสมัยสาวๆซึ่งเวลาที่คุณคุณคุณแม่เล่าอะค่ะเขาจะมี ประกายความสุขในสายตาของเขามันทําให้เขาลืมช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดเขาเขาบอกเลยว่าการที่เขาให้เราดูแลค่ะมันไม่เหมือนกับการไปโรงพยาบาล<ม>ใช่มันแล้วแล้วพอวันที่เขาฉายแสงครบจอยก็ซื้อต้นไม้ไปให้เป็นของขวัญเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นห่วงแล้วก็การที่เราได้ดูแลมาตลอดหนึ่งเดือนให้เขาเนี่ยดูแลต้นไม้ต้นนี้เติบเติบโตต่อไปแล้วก็ให้คุณแม่ดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายให้ดีๆเพื่อจะได้แบบว่า อยู่กับลูกหลานได้ไอ้น,นี่คือความสุขของจอยค่ะนี่คือคุณสมบัติอีกอย่างนึงของคุณจอยนะฮะเป็นผู้ที่เชื่อแจ้วเจราจาพูดจาหน้าฟังสนุกสนานนะฮะทำให้เพลิดเพลินสำหรับคนสูงไวัยไปด้วยจะต้องมีคุณสมบัติแบบนี้ไม่ใช่เนั่งแล้วเป็นหนใบเตมีใบ <c oughs> ไปทั้งวันมันก็ไม่ได้นะฮะ, <c oughs> ะตรงนี้มั้งที่มีส่วนนึงเอาแหละ อาจจะหายเพราะการฉายแสงแต่ในที่สุดจอยก็มีส่วนที่ทําให้คนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหายอะ่ะอันนี้เป็นความน่าภาคภูมิใจมากรู้สึกจอยใช้อยู่คำหนึ่งว่าปิติใช่ปะ่ะปิติค่ะม,มีความรู้สึกปิติอยู่ในนั้นค่ะมันเหมือนรางวัลชีวิตมากกว่าเงานินรางวัลใช่ะหมใช่ว่าเงินรางวัลือค่าจ้างจริงหรือเปล่าที่บอกว่าเคยพาคนตาบอดไปเที่ยวทั้งครอบครัวใช่ค่ะ มันเกิดอะไรยังไงขึ้นตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันเขาบอกว่าเขาเป็นผู้พิการทางสายตาแล้วภรรยาเขาก็พิการทางสายตา,ยา,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 ยตาคือตาบอดทั้งคู่เลย ทีนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่สูงวัยแล้วก็ลูกเนี่ยไปเที่ยวไปไหว้พระทําบุญที่อุทยาซึ่งโอเคจอยสมัยตอนเรียนนะคะจะเป็นอาสา,าสมัครดูแลผู้พิการอยู่แล้วด้วย<ม>ก็เลยโอ้ได้เลยจัดมาแต่ว่าเราจะไปที่ไหนยังไงเราก็วางโปรแกรมให้ไปกินข้าวที่ไหนไหว้พระที่ไหนแล้วก็เราได้มีโอกาสดูแลพาทั้งครอบครัวไปความสุขของจอยก็คือการที่เราอ่ะได้จับมือเขาติดทอง อ่านบทสวดหลวงพ่อโตอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่านก่อนแล้วเขาได้อ่านบทสวดตามเรา มันคือหนึ่งวันที่จอยรู้สึกว่าได้เป็นสายตานำพาความสุขให้กับครอบครัวเขาหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้ทำบุญด้วยใช่ค่ะเราก็ได้สวดมนต์ด้วยใช่ค่ะเออเราก็ได้บุญไปด้วยดูสิค่ะเออไม่รู้อันไหนเป็นของแถมเนาะทำบุญนี่ของจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ค้าจานค้าจางนั่นเป็นของแถมหรือเปล่าหรือว่าเนาะทางกลับกันค่ะเยูนะครอบครัวนี้ก็คือสามีภรรยาค่ะตาบอด ใช่ค่ะมีลูกเล็กค่ะตาดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สูงวัยอายุตาดีใช่อเพราะฉะนั้นหนุ่มสาวคู่นี้ตาบอดทั้งคู่ก็เลยพาคนแก่ไปไม่ได้จะให้ลูกพาไปก็ยังเล็กไปก็ต้องกระเตงไปทั้งห้าคนคุณจอยไปคนเดียวเอาอยู่ก็ดูแลค่ะก็พอพอเราดูแลส่งเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่เขาเดินมาเกอดจอยค่ะแล้วบอกว่าขอบคุณมากเลยอ่ะ ที่ดูแลลูกเขาแบบไม่รังเกียจดูแลอย่างดีแบบเขาสึกว่าเขาไม่ได้ไม่เคยได้รับการดูแลแบบนี้มาก่อนในส่วนของลูกอะค่ะเขาก็บอกว่าชีวิตเนี้ยเขาก็ไม่เคยพาพ่อแม่เที่ยวเพราะเขาพี่การงสยตาแต่ในวันนั้นอะเราได้ทําหน้าที่เป็นสายตาแทนคนั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นใจเธอไปในตัวด้วยมีคําที่เราพูดไว้ตั้งแต่ต้นบอกว่าคุณจอยเรียกตัวเองว่าเป็นลูกรับจ้างเป็นหลานจําเป็น อันนี้เรียกตัวเองว่าอย่างนี้ใช่ค่ะทำไมถึงมีไอเดียของสโลแกนประโยคนี้ที่เมืองนอกอะค่ะญี่ปุ่นเขายังมีให้เช่าลุงรับจ้างเป็นแฟนชั่วคราวหรือว่าที่ฝรั่งเขามีไปงานแต่งงานแล้วหาคู่เดท เพื่อแบบเอาไว้แบบให้คนคิดว่าเรามีแฟนใช่ไหมคะ mm. และทีนี้มันเกิดจากลูกค้าค่ะเวลาทุกครั้งที่จอยหรือทีมงานพาลูกค้าไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะถามว่าวันนี้ใครพามาร้อยทั้งร้อยจะบอกว่าหลานเพื่อนลูกบ้างอะไรบ้างนี่คือทําให้เราสึกว่าเขาเห็นคุณค่าของเราเอ๊แต่เราก็ รับตางค์จากเขาเ้าน้องเราก็รับจ้างเป็นลูก <S <S 1> <S 1> ใช่ไหมคะลูกรับจ้างหลานจําเป็นเพราะว่าถ้าไม่จาเป็นเขาไม่ได้จ้างขอใจใจไม่ได้ตงังเราไม่ได้ตังอ๋อเออเออมันก็ดีมันก็เหมือนมีความผูกพันในขณะเดียวกันกับมีความเป็นวิชาชีพในตัวของเราไปด้วย <S 1> <S 1> <S เขารับจ้างเป็นลูกเป็นหลานเท่าไหร่เลยครับค่ะวันนี้จะจารยจะถามเนี่ยจะจะได้ จะได้เกี่ยววะช่อะไรอะไรอาจจะพูดอะไรเข้าเรื่องเข้าเรื่องทำธุรกิจคิดเท่าไหร่ครับคิดยังไงค่ะสำหรับอาชีพของจอยนะคะลูกรับจ้างหลานจำเป็นจอยไรไม่ใช่แท็กซี่แต่คือแนนนี่ for adults นะคะอ เออไม่ใช่แท็กซี่แต่คือแนนนี่แนนนี่ก็คือพี่เลี้ยง่สำหรับผู้ใหญ่จออดเดลก็คือสำหรับผู้ใหญ่คือถ้าเกิดว่าจะคิดตามกิโลก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นกิโลเมตรหรือกิโลกรัมก็คือเราคิดว่างานของเราเป็นงานเซอร์วิสนะคะใจก็เลยคิดเป็นชั่วโมงค่ะอยู่ที่ชั่วโมงละ500บาทค่ะโอเคไม่แพงใช่ค่ะแล้วก็ส่วนมากคนจะไปหาหมอก็ประมาณ3-4ชั่วโมงเจ๊ก็เลยจะทำเป็นแพ็กเกจอย่างเช่นว่าจ้า ตั้ง3ชั่วโมงนะคะ1,500บาทเจ๊ก็จะแถมการดูแล อีกหนึ่งชั่วโมงเป็นสี่ชั่วโมงแล้วก็จะแถมรับส่งฟรี10กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโปรโมชั่นเอาใจเอาใจผู้สูงวัยเพื่อให้แก่อย่างมีคุณค่าชลาอย่างมีคุณภาพค่ะมีโปรโมชั่นไฟไหม้ด้วยนะคะต้องรีบหน่อยนะก็เข้าท่าเลยอันนี้โปรนี้มีตลอดไปก็ในช่วงนี้ค่ะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งมารับบริการครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ โอ้ยต้องต้องต้องรีบป่วยแล้วนะครับเพราะว่าเขาจัดเฉพาะช่วงนี้นะไม่ป่วยก็จ้างให้พาไปวัดไปทําบุญนั่งสมาธิได้หมดทุกอย่างเอ้โหสมาธินั่งสมาธิได้สามสี่ชั่วโมงเจ้ามีมีคนจ้างพาไปกินบุฟเฟ่ด้วยนะคะก็มีค่ะเพราะว่าถ้ากินคนเดียวไม่อร่อยเท่ากับจอยพาไปกินค่ะจอยก็เลยไม่กินปิ้งย่างให้ค่ะแล้วกินด้วยไหมกินด้วยกินมากกว่า เห็นบอกว่าทุกวันนี้คุณจอยไม่ต้องทําเองแล้วใช่ไหมก็คือมีทีมงานค่อนข้างที่จะ20-30คนคเอาอยู่ไหม20-30คนโดยที่ไม่มีเจ้านายอยู่เนี่ยที่ผ่านมาก็จาลูกค้าจะโทรมาว่าต้องเป็นคุณจอยเท่านั้นแต่หลังจากแค่1เดือนเท่านั้นเนี่ยคลื่นจมลงแล้วค่ะรีเควสลูกค้าคือจอยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นเหมือนแอป,ปหาคู่ที่จะแมทชิ่งว่า ใครอยู่ใกล้คนไหนถูกใจคนไหน <Ừ. S 2> แล้วให้เขาดูแลกันต่อเนื่องแบบผูกปิ่นโตดูแลกันยาวๆซึ่งมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกวันนี้เนี่ยลูกค้าเองไว้ใจทีมงานเพราะว่าจอยมีมาตรฐานในการตั้งแต่คัดกรองตรวจสอบประวัติอาชีากรรมคำถามจิตวิทยานะคะรวมถึงการเทรนนิ่งทุกคนนี้ผ่านการโคชชิ่งมา <Ừ. S 2> แล้วก็บริการมาตรฐานดีเหมือนกันเท่ากันทุกคนเพียงแต่ว่าจอยเชื่ออย่างหนึ่งว่า มันไม่จำเป็นต้องแต่งตัวแบบนี้ผูดจายอย่างนี้ทุกคนสามารถ Deliver Joy ในรูปแบบของตัวเองได้อย่างเช่นว่าผู้บริหารที่เขา Early Retire มาเขาก็จะเป็นแนวสุข,ขุมผู้ใหญ่เหมือนเป็นลูกสาวคนโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจอยมีความสุขมากๆกับการได้ให้โอกาสที่เราเคยได้รับอะส่งต่อไปกับคนอื่นอืม,อมดีจังเลยช่วงนี้โควิดเริ่มซาแล้วรับไหมฮะที่จะรับ คนแก่ไปเลี้ยงรุ่นกินเหล้ากับเพื่อนเนี่ยยินดีค่ะคาราโอเกะก,ก็ได้ค่ะเ <laughs> ต็นลีลาดก็มาได้หมดเลยค่ะเต็นลีลาดก็เคยพาไปเหรอก็คือสัมาษบางทีใจมองว่าที่ผ่านมาเราจะบอกว่าผู้สูงวัยอยู่บ้านเลี้ยงหลานโรงพยาบาลแล้วก็วัด <laughs> อย่างมากก็สวนลุม แต่ว่าจริงๆอ่ะผู้สูงวัยอยากยังอยากมีคอมมูนิตี้อยากใช้ชีวิตอยากไปพบปะเพื่อนรียลเนียนใจว่าเราต้องให้คุณค่าตรงนี้กับเขาด้วยสามารถออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้อย่างเท่าเทียมกันอ่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ไม่เฉาคถ้ารับเที่ยวเดียวนี่คิดคิดยังไงอ่ะจริงๆคือมันเที่ยวเดียวบ้านนี่ถ้าไปนี่ขับรถเอาเอาติดก็แล้วกัน4 5หนาทีจอยคิดไงจริงๆก็นี่อาจจะไปจริงๆนะค่ะจริงๆก็ก็จะ มีเรทพิเศษให้แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้รับลูกค้าเที่ยวเดียวแล้วเพราะว่าการบริการแบบเที่ยวเดียวเนี่ยทำให้ลูกค้ายังไม่เข้าใจว่าบริการของเราแตกต่างยังไงดูแลใส่ยังไงทําไมเราถึงต้องโทรมาถามก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันว่าเออไม่ทราบว่าคุณพ่อชอบเพลงอะไรคะสุนทรภพนเดอะบิทเทิลหรือว่าเพลงแนวไหนใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยการบริการแบบเที่ยวเดียวมันสั้นมากๆแต่สำหรับคุณอาวิทวัสจอยจัดให้ค่ะก็จะให้แบบผู้ดูแลเป็นชายหนุ่มไปดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอ้าวชายหนุ่ม แมมไปทั้งทีอายเพื่อนมามไม่ใช่หน่อยรอเอิมต้องสาวๆหน่อยนรอได้ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะถ้าเกิดว่าให้จอยพาไปนี่จะเหมือนมีลูกสาวมาคุมฉะนั้นจะโดนลิมิตนะคะไม่ให้เกินกี่แก้วไม่จะจับมอมด้วยเลย นะจับฮะไม่เออไปเปมาเนาะอ่ะต้องขับพาจอยกลับบ้านนะพเป้าหมายของจอยไรนะฮะชื่อบริษัทนะฮะจอยเนี่ยที่บนหน้าอกเนี่ยฮะจอยไรก็คือนั่งรถไปกับคุณจอยไปนู่นไปนี่ยังไงตั้งเป้าหมายไว้ยังไงในอนาคตน่าจะเป็นบริษัท เข่าตาลาดหล,ลักทรัพย์หรือเปล่าเป็นอุย้ยน่าจะมีแฟรนไชส์โน่นหนเชียงใหม่แบบ,บ<า>ับส่งกันได้อะไรเงี้ย ก็จริงๆใจ,จ,จก็มองว่ามีโอกาสทางธรุรกิจคือตอนนี้เรายังเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆอยู่นะคะแต่ตัวไม่เล็ก <c oughs> <c oughs> นะคะฉะนั้นใจมองว่าเราน่าจะเป็นแพลตฟอร์มได้ซึ่งอยากจะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาใช้บริการได้ไม่ว่าไม่จำไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าเราแต่สามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ในการที่จะเก็บเรคคอร์ดข้อมูลคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะไปรักษาหาคุณหมอครั้งต่อไปยังไงจะอยากจะเขาเรียกว่าเป็น multiverse of joyride ค่ะ คือคิดรูปแบบว่าโอเคเราจะต้องบริหารทารั้งเรื่องของการที่ทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้ไม่ใช่แค่ต้องไปหาหมอทํายังไงให้ผู้สูงวัยออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านก่อนที่จะต้องไปหาหมอเป็นการเรียกว่า preventive health care ใช่ไหมคะคให้เขามีความสุขทางใจนะคะ2คือ B 2 G คือโรงพยาบาลต้องเห็นคุณค่าคือจริงๆใจฟังจากคุณหมอหลายคนบอกว่าถ้าผู้สูงไวัยไปคนเดียวเนี่ยบางทีหูไม่ได้ยิน ใช่ไหมคะสายตาก็ไม่ดีคำจำก็ไม่ได้ทำให้หมอวินิจฉัยผิด จะอยากให้โรงพยาบาลอมองเห็นคุณค่าว่าการที่พวกเราดูแลตรงนี้ทำให้คุณหมอสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นรวดเร็วถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นฉะนั้นถ้าโรงพยาบาล B 2 G เห็นคุณค่าของเราสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้นะคะ B 2 B ก็คือไม่ว่าจะเป็นเ,เขาเรียกว,ว่า elderly care เดี๋ยว B 2 G คืออะไร Business to Government จะอยากจะเข้าถึงภาคส่วนของภาครัฐเพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่หน้าที่ของลูกหลานหรือคนใด ค่นนหึงคือมันต้องรวมการทั้งภาครัฐภาคเอกชนใช่ไหมคะก็ให้รัฐบาลรู้สึกว่าสามารถบริการของเอกชนอย่างนี้ยค่ะซัพอร์ตการทำงานของคุณหมอช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์จะได้ไปทำงานที่มันฉุกเฉินหรือที่คิติเค้ลมากกว่าใช่ไหมคะสองก็คือภาคธุรกิจอย่างเช่นเอลเดอรี่แคร์ต่างๆที่เขาเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่เวลาที่ผู้สูงวัยต้องไปหาหมอ ก็ไม่มีคนพาไปอยู่ดีแต่ก็อยากจะผูกธุรกิจตรงนี้เข้าร่วมกันนะคะรวมถึงอยากจะทำลักษณะของ Joyride Academy ค่ะคือการที่ ส่งต่ออาชีพนี้ให้กับคนที่สนใจจะเปิดโรงเรียนสอนประมาณ<ก>นี้เก็อ,อยากจะทำ e-learning เพื่อให้ทุกคนสามารถไปประกอบอาชีพได้จอยมองว่ามันคือการยกระดับคุณภาพของผู้สูงวัยในสังคมไทยม,มันไม่ใช่แค่เราคนเดียวเพราะว่าลำพังจอยอะคะ่ะทำไม่ไหวแน่นอนผู้สูงวัยวันนี้มี14ล้านคนอีกไม่กี่ปีจะเป็น20ล้านคนในแต่ละวันนี้ค่ะตอนนี้เรามีผู้สูงไวัยไปโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วย OPD อะคะ่ะวันละ 3ามแสนคนทั่วประเทศ <Wow. S 1> ฉะนั้นเนี่ยถ้าจอยทำแค่0.5แปลว่าวันละ1,500งพันห้าร้บุ๊กิ้งฉะนั้น ใช่ทั่วประเทศจะมองว่าศักยภาพคือการทําให้คนนะคะมีรายได้มีอาชีพก็อยากจะทำเป็น Joyride Academy เพื่อสอนงานคนแล้วก็ที่สําคัญคือในเรื่องของการทําให้เขามีจรรยาบันวิชาชีพเพราะว่าอย่างที่ตอนนี้เราเห็นก็จะมีข่าวหลอกลวงผู้สูงอายุอ,อ่ะแล้วเมืองไทยเราก็จะเห็นว่ามีผู้สูงวัยอีกหลายคนที่อยู่คนเดียวเราเห็นข่าวใช่ไหมคะคุณอาที่แบบว่าล้มในห้องน้ํา ผ่านไปหนึ่งวันเพื่อนบ้านมาเคาะถึงรู้ว่าล้มอยู่จอยเองอะค่ะมองว่ามีผู้สูงวัยหลายคนที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวในเมืองเขาต้องการเพื่อนดูแลทำไมเขาจะต้องไปจ้างคนให้มาดูแลเดือนละหลายหมื่นบาท ทำไมจอยไรไม่เป็นตัวกลางเหมือนแบบว่าให้คนหนุ่มสาวที่เข้ามาทํางานในเมืองสามารถที่จะมีที่อยู่อาศัยในราคาที่ไม่ได้แพงเกินไปก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าแมทชิ่งให้ให้ผู้สูงอายเป็นเจ้าของบ้านเป็นโฮสแล้วให้เราเนี่ยไปเช่าบ้านโดยที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้เป็นการดูแลนั่นคือสังคมในอุดมคติที่จอยวางไว้ค่ะโอ้โหที่วางโครงการวิสุจนอกดตบมือได้โครงการเยอะมาก แล้วก็อื่นๆที่ตะกี้พูดมาหลากหลายโครงการ Academy นี่ก็ดีมากมันจะทำให้มีผู้ที่สามารถดูแลผู้ผู้สูงวัยที่ไม่รู้อยู่ตรงไหนกันบ้างเงียบเหงากันอยู่ตรงบ้านในที่ห่างไกลยอยู่บนคอนโดชั้นสูงอะไรประมาณพวกนี้พวกนี้เราไม่มีไม่มีใครรู้นอกจากลูกหลานพวกเขาอะ,ะใช่ไหมฮะอ,อ,อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากแต่จะถาม จอยว่าพวกเราควรจะเตรียมตัวสำหรับส,สังคมสูงวัยที่กำลังเดินเข้ามาหาพวกเราอย่างรวดเร็วว่าควรจะเตรียมตัวต้อนรับหรือว่าสู้กับมันยังไงไม่ได้ต้อนรับเราไม่เอาอยากได้มันหรอกแต่ว่าเราเราจะสู้เราจะสู้กับปัญหาของสังคมสูงวัยยังไงโดยเฉพาะลูกๆที่อาจจะต้องเตรียมให้กับพ่อแม่อะไรต่ออะไรเงี้ยมองอยังไงครับ อันดับแรกค่ะใจอมองว่าเราต้องยอมรับค่ะยอมรับว่าวันหนึ่งเราต้องแก่วันหนึ่งเราต้องป่วยแล้วก็สังคมผู้สูงวัยคือเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวอีกต่อไปแล้ว <c oughs> ในนะคะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเตรียมตัวใจอมองว่ามันมีหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายเราจะต้องเตรียมสุขภาพของตัวเอง เพื่อให้ไม่ได้เจ็บป่วยคือพอมาทําตรงนี้แล้วพบว่าผู้สูงวัยหลายคนป่วยเป็นโรคที่เป็นโรค NCD โรคไตนะคะซึ่งมันเกิดจากพฤติกรรมของเราเองฉะนั้นถ้าเกิดเราเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้นะคะอายุ20กว่า,วาเตรียมตัวดูแลสุขภาพให้ดีแล้วมันคือการลงทุนระยะยาวเพื่อที่วันที่เราอายุมากอะคะ่ะเราไม่ต้องไปเสียเวลาหรือว่ารักษาแล้วนี่คืองบประมาณของประเทศถูกไหมคะมในการรักษาผู้ป่วยหนึ่งคนนะคะ 2. ก็คือเรื่องของการเงิน เรื่องการเก็บเงินต่างๆจะเห็นมีคนทำรีเสิร์ชเยอะมากที่บอกว่าผู้สูงวัยจะอยู่ได้ช่วงกเกษียณต้องมีเงินเก็บเป็นแบบ10ล้านซึ่งโอเคแล้วเราจะต้องเริ่มตั้งแต่วันไหนคือเด y 1วันที่เราเรียนจบมาทำงานมีไรายได้นี่ค่ะเราก็ต้องเตรียมตัวนะคะในการที่จะเก็บเงินเพื่อใช้จ่ายในยามกเกษียณคือมีอาจารย์ที่เป็นนักสง่สงคมสงเคราะห์เขาบอกว่าคนไทยอะค่ะแก่ก่อนรวยเป็นจำนวนมาก คือบางคนอ่ะพรุ่งนี้จะเสียชีวิตแล้ววันนี้ยังต้องทํางานอยู่มันคือเรื่องจริงของสังคมไทยที่เป็นกลุ่มใหญ่ฉะนั้นเราต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของการใช้เงินการเก็บเงินสาหรับยามเกษียณเพื่อที่หลายๆคนที่มีลูกหลานเนี่ยบางคนยังบอกเลยว่าเราไม่อยากที่จะฝากความหวงังหรือว่าเป็นภาระให้กับลูกหลานฉะนั้นผู้สูงวัยเองก็จะได้ดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะแล้วก็ ต่อ,อมาก็คือเรื่องของการเปิดรับเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆอย่างเช่นจอยไรนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเล็กๆนะคะที่จะมาช่วยดูแลแล้วก็แบ่งเบาภาระได้หลายๆครั้งเนี่ยจอยจอยได้รับคำเขาเรียกว่าฟีดแบ็ k จากผู้สูงวัยที่เขาไม่มีลูกหลานเลยฉะนั้นเขาไม่สามารถฝัก ผีฝากไข้ได้เขาบอกว่าจอยรู้ไหมว่าบริการของจอยเนี่ยมันตอบโจทย์มากมันเหมือนสิ่งที่ป้ารอมาทั้งชีวิตคุณป้ามีพี่น้อง3ามคนทุกคนสูงไว้ยหมดเลยแล้วใครจะดูแลเราจอยรู้ไหมว่าธุรกิจของยูอ่ะไม่ใช่แค่พาไปหาหมอแต่ยูไลฟ์อัพไมล์ไลฟ์จะให้ชีวิตมี <4 S 2> สงสว่งใช่ค่ะก็ก็คือมันคือการที่ผู้สูงวัยหรือครอบครัวเนี่ยเปิดใจยอมรับธุรกิจใหม่ๆว่าโอเคลูก จะต้องทํางานมีภาระมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลายอย่างฉะนั้นการฝากให้คนไปดูแลมันคือเขาเรียกว่าเป็นการ ใช้ใช้เงนินแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ย<ม>ใช่ไหมคะมซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด<ม>อ่าแล้วก็<ม>ความความกระตันยูหรือการดูแลคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้แค่ว่าเราไปป้อนข้าวเขาแต่มันมีอีกหลายวิธีมากในการดูแลคนที่เรารักหรือว่าดูแลตัวเองฉะนั้นการดูแลมันก็คือทั้งเรื่องของเงินด้วยสุขภาพร่างกายด้วยแล้วก็การเปิดใจยอมรับให้กับนวัตกรรมหรือบริการใหม่ๆนี่คือสิ่งที่ทําให้เราสามารถ ก้าวข้ามแล้วก็เดินไปพร้อมๆกับสังคมผู้สูงวัยที่กําลังจะเกิดขึ้นได้ค่ะสุดยอดสุดยอดครับอันนี้เป็นแนวคิดที่พวกเราไม่เคยต้องคิดมาก่อนไม่เคยต้องคิดนะฮะออบัดน,นี้ต่อไปจะต้องคิดแล้วนะครับ2ข้อแรกนั้นเห็นด้วยเป็นอย่างมากเรื่องของสุขภาพที่จะต้องเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยเ,ออเหมือนฉีดวัคซีนถ้าเกิดป่วยขึ้นมาเนี่ยหนักจะกลายเป็นเบาถ้าเรามีสุขภาพที่ที่แข็งแรง อย่างน้อยแข็งแรงขึ้นมาอีกสักนิดหน่อยก็ยังดีนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินนะฮะหลายๆท่านตอนนี้เนื่องจากว่าโอเคเออมีการดูแลจากหน่วยงานของรัฐนะฮะทางสาธารณสุขก็ดูแลบัตรทองนะครับสารสุขบาทรักษาทุกโรคแล้วก็มาเป็นบัตรทองออบอกว่าตอนนี้รักษาทุกโรคได้แล้วอย่าไปคิดว่าไม่เป็นไร มีบัตรทองรักษาทุกโรคเมื่อนั้นคือเมื่อที่ท่านป่วยครับคุณจอยกำลังพูดถึงว่าทํายังไงถึงจะรวยก่อนป่วยรวยก่อนแก่ถ้าจะต้องใช้เงินในช่วงที่ยังไม่ได้ป่วยและจะใช้ชีวิตยังมีคุณภาพก็ต้องมีเงินและเมื่อข้อ3ามข้อสามพอถึงข้อ3ก็คือยอมรับการใช้บริการอื่นๆ ไม่จําเป็นที่เราไปเข้าแถวบัตรทองในโรงพยาบาลของรัฐกว่าจะรอกว่าจะเจกว่ากว่าจะหมอกว่าจะได้ยาไม่รู้อาการไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการเตรียมเงินเอาไว้อดออมไว้ตั้งแต่ตอนตอน้ตนตรงน,น,นี้เป็นเรื่องที่ทสำคัญมากเพื่อเตรียมตัวรับกับตัวเองที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมผู้สูงวัยอย่างเช่นผมเป็นต้นเลยครับ ขอบคุณมากครับคุณจอยวันนี้สนุกสนานเป็นอาชีพที่แปลกและเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะตอบโจทย์อนาคตของประเทศไทยครับคุณจอยนักการเด่นวนิชากรครับขอบคุณมากครับ <c oughs> ตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ